สวัสดีครับผมพอดีช่วงเช้าเนี่ยมีฝนตกหนักนะครับพอดีไปเจอกิ่งไม้สักหักในสวนนะครับก็เลยได้ไอเดียทำคลิปนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังเลยคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงต้นไม้ชนิดไหนที่สมควรและไม่สมควรปลูกใกล้บ้านนะครับมีเหตุและผลยังไงถึงนำมาเล่าให้ฟังถึงนำมาบอกกันไปฟังกันเลยครับต้นไม้ที่ไม่สมควรปลูกไว้ใกล้บ้านนะครับที่ผมสรุปมามี2ข้อก็คือ1เป็นไม้เนื้ออ่อนหักล้มง่ายนะครับอย่างเช่นไม้สักไม้ยางพาราขนุนสะเดากระถินขี้เหล็กมะม่วงมะยมทุเรียนและมะรุมนะครับพวกนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนในกรณีที่จะปลูกเนี่ยเราต้องปลูกให้ห่างตัวบ้านไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพายุหรือฝนตกหนักเนี่ยอาจจะโค่นล้มใส่บ้านของเราได้นะครับอย่างที่2ก็คือต้นไม้ที่ปลูกจากกิ่งตอนนะครับแน่นอนว่าถ้าเราไปซื้อต้นพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำกิ่งตอนมากิ่งตอนก็คือกิ่งที่ไม่มีรากแก้วนะครับส่วนต้นที่เพาะเมล็ดเนี่ยก็จะมีรากแก้วตัวนี้ก็จะสามารถดิ่งลงในชั้นดินเกาะยึดได้ดีนะครับเหมือนเราตอกเสาเข็มนั่นแหละถ้าเป็นกิ่งตอนเนี่ยผมเคยสังเกตต้นไม้ในสวนนะครับถ้าเกิดฝนตกหนักๆดินมีความชื้นสูงเกิดลมพัดก็จะโค่นล้มได้ง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังทางที่ดีเนี่ยควรเลือกกิ่งที่เสียบยอดนะครับก็คือเขาจะเพาะเมล็ดเป็นต้นตอมาแล้วก็นำกิ่งมาเสียบยอดเอาอันนี้ก็จะมีรากแก้วก็จะเพิ่มความปลอดภัยหากเราคิดจะปลูกใกล้บ้านนะครับมี2ข้อส่วนต้นไม้ที่ไม่สมควรปลูกใกล้บ้านผมก็สรุปมาได้3ข้อนะครับ1คือควรเป็นไม้เนื้อแข็งครับเนื้อไม้เหนียวไม่หักล้มง่ายอย่างเช่นพยุงไทยมะขามไม้เต็งรังไม้แดงไม้มะค่าประดู่ตะแบกตะโกพวกนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับสามารถปลูกไว้ใกล้บ้านได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเพาะจากเมล็ดทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นไม้ป่าอย่างที่2ก็คือควรเป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่มเป็นร่มเงาได้ดีนะครับอย่างเช่นพยุงไทยเนี่ยก็เป็นร่มเงาได้ดีเหมือนกันเนื้อไม้แกร่งด้วยนะครับเหนียวไม่หักง่ายแต่ถ้าเป็นไม้สักเนี่ยมันจะชรุดขึ้นสูงนะครับอย่างที่3ก็คือควรเป็นต้นไม้ที่ปลูกหรือเพาะจากเมล็ดนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าต้นไม้ที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยมันจะมีระบบรากแก้วที่ดิ่งลงในชั้นดินนะครับซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวยึดเกาะไม่ให้เกิดการโค่นล้มได้ง่ายเหมือนกันดีกว่ากิ่งตอนนะครับสำหรับไม้เศรษฐกิจหรือไม้ป่านะแต่ถ้าเป็นไม้ผลพวกนี้เนี่ยก็นิยมปลูกจากกิ่งตอนกันนะครับส่วนใหญ่ก็ปลูกห่างบ้านกันอยู่แล้วทิ้งท้ายให้ก่อนจบนะครับเคล็ดลับปลูกไม้ยืนต้นใกล้บ้านให้ปลอดภัยคือควรปลูกรวมกันเป็นกลุ่มครับห่างประมาณ3เมตรเหมือนจุดนี้เลยที่ผมปลูกไว้นะครับคือปลูกรวมกันเลยมีทั้งไม้สักสะเดาแล้วก็ไผ่นะครับเพื่อเป็นแนวต้านลมเวลาลมพัดมาเนี่ยก็จะช่วยพยุงกันต้านลมไปได้ถ้าปลูกเดียวๆนะครับโดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้สักเนี่ยถ้าเกิดพายุแรงๆเนี่ยในสวนผมก็เคยเห็นหักหลายต้นเหมือนกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าเอาไผ่มาเสริมด้วยสักกอ2กอก็ยิ่งดีเลยจะได้ลำไผ่ที่สูงชรุดสวยงามและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยต้านลมได้อีกทางหนึ่งนะครับและที่สำคัญเนี่ยหากเราจำเป็นต้องปลูกไว้ใกล้บ้านหรือมีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องตัดทิ้งก็ได้นะครับแต่ควรตัดยอดไม่สูงเลยหลังคาบ้านก็จะแตกทรงพุ่มสวยงามอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราได้นั่นเองครับถือว่านำมาฝากกันในช่วงหน้าฝนที่มีลมกันโชกแรงลองพิจารณาดูสวัสดีครับ